สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในระมิดพระลานพระราชวังดุสิตให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคโดยมีพิธีซ้อมใหญ่ก่อนเริ่มงานจริงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพร้อมร่วมรำลึกถึงวิถีชีวิตคนไทยในอดีตจากรายงานของคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาค่ะก่อนที่จะเริ่มงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะอย่างการทำขนมไทยหรือว่าการร้อยมาลัยสดนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้นด้วยค่ะภาพตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่สวมใส่เครื่องแบบย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5พร้อมปฏิบัติหน้าที่เดินผัดเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พร้อมจะเปิดฉากความสวยงามอย่างเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้ผู้จัดงานเนรมิตพระลานพระราชวังดุสิตให้กลายเป็นบรรยากาศย้อนยุคท่ามกลางสวนดอกไม้และเรือสุพรรณหงส์จำลองที่สูงเด่นตระหง่านรายล้อมด้วยดอกไม้เมืองหนาวกว่า30ชนิดพร้อมจำลองวิถีชีวิตต่างๆในอดีตรวมถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9มาให้ประชาชนคนไทยรวมศึกษาและเรียนรู้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของงานคือการจัดแสดงศิลปะชั้นสูงในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการร้อยดอกไม้สดการปักผ้าและการทำขนมไทยชาววังโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายมาสาธิตการทำงานแบบจริงๆซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถร่วมเรียนรู้งานศิลปะชั้นสูงเพื่อนำไปต่อยอดให้กับอาชีพของตนเองได้จุด5จุดเนี่ยนะคะก็จะมีหุ่นร้อยมาลัยกล้วยไม้มาลัยตุ้มแล้วก็พวกกระแตกล้วยไม้กระแตพุทธแล้วก็เครื่องแขวนต่างๆแขวนหน้าช้างแขวนวิมานอะไรพวกนี้ค่ะดอกไม้ต่างๆของสดของแห้งใช่ได้สืบทอดต่อไปอะค่ะว่าเขามีแบบแผนแบบนี้ว่าจะต้องควรจะทำปฏิบัติไปยังไงบ้างรักษาอนุรักษ์ของเก่าไว้โดยที่ยังไม่ต้องไปดัดแปลงเพราะสิ่งที่ตรงนี้วังหญิงจะเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของการร้อยมาลัยไม่มีการดัดแปลงจะใช้วิธีโบราณภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆกิจกรรมสอยดาวและการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยโบราณคาวหวานที่มีรสชาติอร่อยและหาชมได้ยากโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพิ่มสีสันให้ในงานนี้อีกด้วยทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากทั่วประเทศโดยเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมบรรยากาศแบบไทยๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องถึงวันที่11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 21:00 น.